เสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าผมขออนุญาตชี้แจงประเด็นที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงพาดพิงวันนี้ผมมีเวลาเก็บตัวอยู่บ้านเพื่อสังเกตอาการโควิด-19เพราะไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงจึงได้มีโอกาสดูเฟซบุ๊กไลฟ์การให้สัมภาษณ์ของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงซึ่งมีบางส่วนบางตอนได้กล่าวพาดพิงถึงตัวผมในบางประเด็นด้วยถ้อยคำและกิริยาวาจาเกรี้ยวกราดดุดันซึ่งไม่คาดคิดว่าจะออกมาจากปากนักการเมืองผู้อาวุโสหรือเกิดจากอาการตกค้างอะไรบางอย่างหรือไม่ผมก็ไม่ได้ถือสาอะไรเพราะถือว่าเป็นการพูดกันระหว่างนักการเมืองด้วยกันขอกันกินมากกว่าแต่ที่อยากจะชี้แจงข้อเท็จจริงที่อาจจะเกิดความเข้าใจผิดในบางประเด็นของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่ผมได้วิพากษ์วิจารณ์หรือวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับการเข้ามาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยของคุณแพทองธารชินวัตรซึ่งเป็นการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่การใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงผมยังไม่เห็นว่าจะเสียหายตรงไหนนายเทพไทยระบุว่าถ้าหากการวิเคราะห์ของผมคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงหรือด้วยความอคติก็เป็นหน้าที่ของโฆษกพรรคเพื่อไทยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ครั้งนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้อาสาตัวออกทำหน้าที่ปกป้องคุณแพทองธารยิ่งกว่าไข่ในหินเสียอีกไม่ทราบด้วยเหตุผลใดหรือเพื่อเอาอกเอาใจใครบางคนหรือไม่ส่วนตัวผมรู้สึกยินดีและสนับสนุนให้คุณแพทองธารเข้าสู่วงการสนามการเมืองอย่างเต็มที่และยอมรับกระแสความนิยมของประชาชนที่จะเกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ขอให้ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมด้วยเมื่อตัดสินใจก้าวเข้ามาสู่สนามการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะและเป็นคนของประชาชนก็เปรียบเสมือนการออกมายืนอยู่ที่แจ้งก็พร้อมที่จะให้แสงสปอตไลท์ส่องเข้ามาเพื่อให้ประชาชนเห็นชมหน้าค่าตาที่แท้จริงเหมือนกับนักการเมืองทั่วไปและต้องพร้อมจะชี้แจงข้อที่จริงด้วยตัวเองนายเทพไทยระบุในตอนท้ายการที่มีนักการเมืองรุ่นไหลครามรุ่นแตกไรงากำลังจะกลายเป็นวัตถุโบราณไปแล้วออกมาตอบโต้แทนนั้นสังคมจะพิจารณาได้เองว่ามีความเหมาะสมมีวุฒิภาวะในการพูดมากน้อยเพียงใดผมขออนุญาตที่จะไม่แสดงความเห็นในประเด็นนี้ครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ